ันที่สองจะเป็นเซตอย่างนี้เลยแล้วมาก็สั่งเหมือนกันอร่อยเซตนี้ที่ทานถือประมาณ300บาทชูทูโร่นะคะมันคือมีเดียมฟัตตี้ทูน่านะคะจานนี้300บาทถ้าที่ไทยนี่แบบน่าจะ 2,000 ฟินมากแล้วก่อนกลับนะที่จะกินอย่างนี้สัก10จานคือตอนนี้เรากำลังจะทำโมจิที่แบบทำเองอ๋อเอิญแล้วแล้วก็ผูกปีปากเนื้อโมจิมาจอนหวานแต่มันมีความได้กลิ่นชาเขียวเป็นของผมแต่ตรงผมมันฝืนๆนิดนึงอ่ะเหมือนยิ้มได้อ่ะลิ้นดื่มร้านแบบว่าเราเข้าแบบนี้กันนะคะคือเขาจะให้เลือกอาหารสดตรงข้างหน้าแล้วเราก็สามารถแบบให้คุกกิ้งทานได้เลยมาเน้นค่ะก็นี่อันนี้เป็นผักถั่วงอกนะคะมีปลาหมึกข้างในด้วยนี่ปลาสบะหอมมะม้าอันนี้นะคะเป็นปลาหมึกย่างร้อนๆเลยแล้วค่ะเนื้อมาแล้วนะคะนี่นุ่มมากอร่อยกินหอมทะลุจอไหมกรอบอร่อยหอมมากเช้าวันใหม่นะคะวันนี้เนี่ยชิมาเที่ยวที่เกียวโตนะคะก็เลยแวะทานข้าวก่อนจะไปวัดเที่ยวลิมจินะคะเทนลิมจิเทนลิมจิเส้นพาสต้านะคะยุ่งแหวะแต่เนี่ยมันนุ่มนอกแล้วก็ข้างในมันจะหนึบหนึบอะคือต้มได้ออเดนเต้มากเป็นเหมือนแบบชานมไข่มุกบ้านเราเป็นบัฟเฟ่ทีอะแต่ว่าอันนี้เป็นแมงโก้ไม่เคยเห็นชานมไข่มุกมะม่วงเลยคือปกติชิไม่กินมะม่วงเลยแต่น้ำมันเหมือนเป็นน้ำแบบเหมือนนมมะม่วงอ่ะตรงไข่มุกอ่ะเหมือนมะม่วงบุนๆอ่ะอร่อยมากไก่ทริยากิแล้วก็มีไข่ข้างบนนะคะวัตถุคัสึข้าวญี่ปุ่นมากอ่ะข้าวมันนุ่มอร่อยคือสามารถกินข้าวเปล่าๆได้เลยแต่ถ้าเป็นที่ไทยขอกินข้าวคลุกน้ำปลาเลยนะโซบะเย็นกับเทมปุระนะฮะมาเป็นเซตเลยมากินเค้กกันนะคะที่โกเบนี่สามอย่างเลยเค้กที่นี่น่าทานมากเลยเหมือนจะเป็นแบบเหมือนผลไม้ของเมืองหนาวปะพนันกันไหมพนันกันไหมว่าเป็นส้มสามเซตหรอลูกพีชลูกอะไรสักอย่างทันเย็นทันเย็นก็จะปอง3ลูกเลยจ้านี่คือแหล่งโกเบงจริงนะคะแบบร้านเนื้อย่างทุกร้านเลยอ่ะแล้วก็ต้องสุ่มๆเพราะว่าร้านไหนจะเด็ดไม่เด็ดเพราะว่าพี่เอิร์ธเนี่ยเคยมาทานแล้วแล้วเขาก็มีร้านที่ชอบแล้วร้านนี้ใช่ป่ะร้านสเต็กแลนด์เข้ามาบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยสั่งอันนี้เคยเที่ยวโกเบงมีสเต็กเซตนะคะมีสลัดมาให้แล้วก็มีซอสหาซอสปลาหมาไม่กินเสร็จแล้วนะคะเนื้อโกเบของเรานี่เขาก็เสิร์ฟมาพร้อมข้าวเลยในเซตแบบนี้ค่ะก็จะมีผักให้ด้วยเนื้อโอ้ my god หอมมากนุ่มหอมสุกละลายไม่รู้สึกถึงเอ็นไม่มีเอ็นเลยดีกว่าถ้าเกิดมาในเมืองนี้ต้องซื้ออันนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นซอฟต์ดริงก์ของที่นี่เลยซึ่งมันจะมีลักษณะเหมือนเบียร์แต่ว่าไม่ใช่เบียร์นะคะเหมือนข้างบนเป็นวิปครีมวานิลาแล้วก็ข้างล่างจะเป็นแบบโซดาสักอย่างอร่อยอ่ะเหมือนแบบมีกลิ่นหอมคาราเมลอ่อนๆหอมมากแล้วส่วนมากที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกเส้นเป็นเส้นซาบะกับเส้นอูด้งนะคะซุปน้ำใสนะคะจะมีเห็ดมีไข่ด้วยนะชุบแป้งทอดที่เด
เด็ดเลยคือซอสที่นี่เนี่ยอร่อยแล้วก็ไข่มันจะข้นๆหอมๆนะคะส่วนของชีสนะคะอันนี้เนื้ออันนี้ด้วยปอบดูเช้าของเราในสถานีนะคะในสถานีนัมบะเลยแถวๆโรงแรมนะคะอยู่นาราเลยค่ะแล้วกวางเทียบเลยอ่ะคือถ้าเกิดเราสื่อของกินมันจะมากัดมันจะมาแย่งมาที่เย็นๆนะคะแล้วกินของร้อนๆนี่นี่สดชื่นมากกินมันจะเผือกกินกับฟันกินมันจะเผือกกินเหลือกกินฟันโอ้ก็มากินซูชิสายพานค่ะนี่เลยอร่อยมากคือแบบเป็นร้านที่หาง่ายที่นี่แต่ว่าอร่อยมากคำนี้นี่คือประมาณ150นะที่ไทยนี่ต้องมีแบบ800อะอร่อยเนี่ยปะบรรยากาศด้านในนะคะก็จะเป็นบาร์เลยนี่คือซาชิมิจานยักษ์อีก 1,500 บาทเนื้อกรอบสดแบบสดกรอบเหมือนจุนเย็นดีเลยอ่ะชูโชโร่นะคะเป็นโกโตโร่นะคะคือชอบกินมากอร่อยมากวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย